จงเลือกครูเลือกธรรมถ้าหากว่ายังไม่แน่ใจในอุบายการปฏิบัติของตัวเองเราก็แสวงหาครูอาจารย์เป็นผู้นำถ้าหากได้ครูอาจารย์ที่มีความเห็นเป็นสัมมาทิฏฐิที่ชอบธรรมเป็นผู้ชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องให้การปฏิบัติของเราก็จะมีแต่ความเจริญและเป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานโดยถ่ายเดียวแม้ในชาตินี้ยังไม่ถึงที่สุดแห่งทุกข์ก็ยังเป็นนิสัยเป็นปัจจัยส่งผลให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ในชาติหน้าเร็วขึ้นถ้าหากได้ครูที่เป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดเป็นผู้นำการปฏิบัติของเราก็จะไม่ไปถึงไหนก็จะเป็นไปตามบุญกรรมของนักปฏิบัติเองฉะนั้นการแสวงหาครูจึงเป็นสิ่งสำคัญอยู่มากเพราะเป็นต้นทางที่เราจะได้ก้าวไปถ้าก้าวเข้าสู่เส้นทางที่ถูกในเบื้องต้นแล้วจึงถือว่าเป็นผู้มีความโชคดีเหมือนกับการแล่นรถถูกเลนก็ไม่เสียเวลาในการเดินทางและจะถึงจุดที่เราจะต้องไปไม่ช้าเลยถ้าหากแล่นรถผิดเลนที่เป็นเส้นทางที่ไม่เคยรู้มาก่อนแต่เข้าใจว่าเป็นเลนที่ถูกในที่สุดก็ทำให้เราเสียเวลาและยังไปไม่ถึงที่ที่เราต้องการได้เลยนี้ฉันใดขณะนี้เราได้ก้าวเข้าสู่เลนสัมมาทิฏฐิหรือเรากำลังเดินอยู่เลนมิจฉาทิฏฐินี้ก็ขอให้เราใช้ปัญญาพิจารณาตรวจตราดูตัวเองเพราะจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติอยู่ตรงนี้ถ้าหากวางพื้นฐานไว้ผิดการปฏิบัติก็ต้องผิดจึงยากแก่การแก้ไขหรือชาตินี้ทั้งชาติอาจแก้ตัวไม่ได้เลยเรื่องการปฏิบัติที่เป็นสัมมาทิฏฐิหรือเป็นมิจฉาทิฏฐินี้มีประวัติมาแล้วในครั้งพุทธกาลยังมีคณาจารย์ที่มีบริวารให้ความเชื่อถือไม่น้อยเลยและมีความมั่นใจว่าผู้สอนแต่ละแห่งพอเชื่อถือได้เพราะเคยเป็นครูอาจารย์ของเรามาแล้วและได้ปฏิบัติติดต่อกันมาอย่างนี้จึงพร้อมที่จะปฏิบัติตามอุบายนี้ตลอดไปใครจะว่าอย่างไรก็ไม่ยอมเปลี่ยนอุบายนี้เลยนี้คือความเชื่อถือที่ขาดปัญญาไม่มีความรู้รอบในเหตุผลจะเชื่ออะไรก็เชื่อโดยไม่มีความฉลาดไม่มองซ้ายมองขวาเห็นคนอื่นเขาเชื่อก็เชื่อตามเขาเห็นคนอื่นเขาไปก็ไปตามเขาเห็นคนอื่นเขาว่าดีก็ดีตามเขาได้ยินว่าการภาวนาปฏิบัติอย่างนี้ตรงต่อมรรคผลก็เชื่อตามเขานี้คือไม่มีหลักเหตุผลในตัวเองเลยจึงกลายเป็นผู้งมงายโดยไม่รู้ตัวจะพึ่งตนเองไม่ได้ตลอดชาติเพราะความสามารถทางสติปัญญาของตัวเองไม่มีจะถึงมรรคผลนิพพานได้อย่างไรและบุคคลที่ภาวนาแล้วมีความเห็นอย่างนี้มีไม่น้อยเลยจึงเกิดความคิดเห็นในอุบายการปฏิบัติไม่ตรงกันจึงได้เกิดความขัดแย้งกันขึ้นในวงการปฏิบัติเองนี้เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้มีเจ้าสำนักเกิดขึ้นใครก็เชื่อมั่นในอุบายการปฏิบัติของตนว่าเป็นแนวทางที่ถูกต้อง
จึงได้จัดตั้งสำนักขึ้นเป็นของส่วนตัวมีทั้งพระมีทั้งฆราวาสผู้หญิงผู้ชายใครมีความเห็นอย่างไรก็สอนกันไปอย่างนั้นทุกคนก็มีเหตุผลในการสอนเป็นอย่างดีแต่เหตุผลเป็นคนละอย่างกันแต่ละสำนักย่อมมีบริษัทบริวารให้ความเคารพเชื่อถือให้ความสนับสนุนไม่น้อยทีเดียวผู้ที่ได้มอบกายถวายตัวเป็นศิษย์ยอมรับเอาอุบายการปฏิบัติจากครูอาจารย์นั้นแล้วก็หมดภาระในการแสวงหาครูเป็นผู้นำอีกต่อไปผู้กำลังแสวงหาครูอยู่ในขณะนี้ก็มีไม่น้อยขณะนี้อยู่ในขั้นศึกษาหาเหตุผลฟังเทปธรรมะองค์นั้นบ้างองค์นี้บ้างหรือฟังจากท่านสดๆร้อนๆบ้างอ่านหนังสือธรรมะของท่านบ้างขณะนี้ยังจับเอาเนื้อธรรมะจากท่านองค์ไหนไม่ได้เลยจึงเกิดความสับสนขึ้นแก่ตัวเองไปหาอาจารย์นั้นก็ว่าอย่างนั้นไปหาอาจารย์นี้ก็ว่าอย่างนี้ในที่สุดก็เป็นผู้ไม่มีหลักการที่มั่นใจเป็นของส่วนตัวจะรับเอาอุบายไหนปฏิบัติก็ยังไม่แน่นอนเดี๋ยววางอุบายนี้ไปเอาอุบายนั้นเดี๋ยววางอุบายนั้นมาปฏิบัติตามอุบายนี้นี้กำลังอยู่ในขั้นทดสอบแบบจดๆจ้องๆยังไม่แน่ใจว่าจะเอาอุบายการปฏิบัติจากครูอาจารย์องค์ใดในที่สุดก็เป็นผู้ไม่มีหลักการที่เป็นอุบายนำมาปฏิบัติที่แน่นอนมัวแต่คิดว่าอาจารย์นั้นว่าอย่างนั้นอาจารย์นี้ว่าอย่างนี้เอาธรรมะของแต่ละท่านเอาอุบายของแต่ละครูมาเทียบกันเมื่อเข้ากันไม่ได้ก็เกิดความสับสนอาจจะเป็นเพราะตัวเองจัดระบบธรรมะไม่ถูกกับขั้นตอนก็เป็นได้เพราะอุบายธรรมมีหลายขั้นตอนมีทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดอาจจะเป็นเพราะเราจับต้นชนปลายเอาธรรมะส่วนหยาบไปเทียบกับธรรมะส่วนละเอียดจึงทำให้ธรรมะไม่สอดคล้องกันจึงทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าธรรมะของครูอาจารย์ไม่เหมือนกันฉะนั้นเราจงใช้ปัญญาพิจารณาเลือกเฟ้นธรรมให้เหมาะสมเป็นไปตามขั้นตอนของธรรมะหมวดนั้นๆอย่างถูกต้องจึงนับได้ว่าเป็นผู้ฉลาดในการปฏิบัตินี้เพียงให้ข้อคิดแก่ท่านเพื่อจะได้ใช้ปัญญาพิจารณาให้รอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจนำเอาธรรมะมาปฏิบัติต้องรู้จักความหมายในธรรมอย่างถูกต้องให้มีความรอบคอบในเหตุผลเพราะนักปฏิบัติทุกคนย่อมมีความตั้งใจไปในจุดเดียวกันคือต้องการความรู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมและหวังมรรคผลนิพพานด้วยกันแนวทางการปฏิบัติก็ให้เป็นสัมมาทิฏฐิคือความเห็นให้ตรงวางเป็นพื้นฐานให้ถูกต้องในเบื้องต้นถ้าหากวางพื้นฐานไว้ผิดถึงจะมีความเด็ดเดี่ยวกล้าหาญในการปฏิบัติธรรมก็ไม่มีผลดีอะไรในการปฏิบัติอย่างนั้นเลยในที่สุดก็คิดออกตัวว่าวาสนาบารมีไม่พอความคิดอย่างนี้ย่อมมีแก่ผู้สิ้นหวังไม่คำนึงถึงข้อปฏิบัติที่ตัวเองได้วางไว้ผิดนั้นเลยขึ้นชื่อว่าผิดแล้วถึงจะเข้าใจว่าถูกแต่ก็ผิดอยู่อย่างนั่นเองเหมือนกับสร้อยปลอม
ที่มีขายอยู่ที่ต่างๆผู้ตาไม่ถึงไม่รู้จักเนื้อทองของแท้เพียงดูเป็นสีเหลืองก็เข้าใจว่าเป็นทองแท้จึงได้ลงทุนซื้อเอาเต็มที่สุดท้ายก็เป็นผู้ได้สร้อยปลอมโดยไม่รู้ตัวถึงมีผู้ตาดีมองเห็นก็รู้อยู่ว่าคนนั้นใส่สร้อยปลอมเห็นว่าไม่ควรบอกถึงบอกไปก็ไม่เชื่อแล้วก็ปล่อยไปตามเรื่องนี้ฉันใดธรรมะที่เป็นของปลอมย่อมเกิดขึ้นกับนักปฏิบัติได้ง่ายถ้าไม่มีปัญญาที่ฉลาดรู้รอบแล้วก็จะมีแต่กิเลสสังขารออกหลอกจิตตลอดไปจิตที่รู้เท่าไม่ถึงการก็จะปักใจเชื่อตามกิเลสสังขาร นั้นๆอย่างตายใจในที่สุดก็โอ้อวดว่าตัวเองภาวนาดีรู้เห็นอย่างนั้นรู้เห็นอย่างนี้เรื่องนรกสวรรค์เรื่องมรรคผลนิพพานรู้ทั้งหมดทั้งที่ตัวเองยังมีกิเลสตัณหาเต็มหัวใจคำพูดที่ประกาศว่าตัวเองรู้นั้นเป็นความรู้ที่จอมปลอมเป็นความรู้ของสังขารออกหลอกจิตเมื่อจิตไม่มีปัญญาเป็นเครื่องรู้รอบแล้วย่อมหลงมีความเข้าใจผิดในความรู้ของตัวเองอยู่มากทีเดียวถึงท่านผู้รู้จริงมีอยู่แต่เห็นว่าเขาไม่ยอมแก้ไขก็จะปล่อยไปตามบุญกรรมของเขาเองเหมือนโรคมะเร็งที่แสดงตัวเต็มที่แล้วถึงจะไปหาหมอให้การรักษาเมื่อหมอรู้อยู่ว่ารักษาไม่ได้หมอก็จะพูดเอาใจคนป่วยว่าเอายานี้ไปกินที่บ้านเดี๋ยวก็หายนี้ฉันใดคนที่เข้าใจผิดว่าตัวเองภาวนาดีกว่าใครๆทั้งหมดเป็นอัตตาธิปไตยถือว่าตัวเองใหญ่กว่าใครๆแล้วครูอาจารย์ท่านก็ปล่อยไปตามยถากรรมที่แท้จริงแล้วท่านก็อยากจะสงเคราะห์เมื่อไม่ยอมรับความเมตตาจากท่านแล้วก็จะแก้ไขความเห็นผิดให้กลายเป็นผู้มีความเห็นถูกไม่ได้เลยเหมือนคนป่วยไม่ยอมกินยาจากหมอนั่นเอง